ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะล้างเช็ดตัวนี้ค่ะที่ขอบของตู้ปลานะคะมันจะมีตะไคร่เกาะใช้ฟองน้ำอะค่ะเช็ดเนี่ยค่ะมันจะมีพวกตะไคร่น้ำเป็นพวกเกาะอยู่เป็นสีน้ำตาลนะล้างออกเช็ดออกเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำจริงๆใช้การลักน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวใช้วิธีตักน้ำแล้วกันค่อยเทลงไปนะคะเติมให้มันเต็มเท่าขีดที่เราเอาออกมาค่ะนี่เราก็จะเสร็จวิธีการล้างตู้ปลาแบบไม่ต้องเคลื่อนย้ายตู้ปลาของเรานะคะอาจจะไม่ถึงกับสะอาดหมดจดแต่สักพอครบสัก2อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยยกตู้ไปล้างทีนึงก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ